ข้ามเฟนโซนไหมไฮโซหนุ่มเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์อั้มพัชราภาตั้งแต่โสดก็ถูกลุ้นเรื่องรักครั้งใหม่มาตลอดสำหรับซุปตานางเอกสาวอั้มพัชราภาซึ่งเธอถูกจับตามองความสัมพันธ์กับไฮโซนินชนินที่มีโมเมนต์น่ารักชวนฟินชวนจิ้นกันหนักมากโดยสาวอั้มออกมาเคลียร์ความสัมพันธ์ว่าเป็นเพื่อนเพื่อนกันค่ะเชียร์กันไม่ขึ้นล่าสุดยังคงอยู่ในช่วงวันวาเลนไทน์ที่มีโมเมนต์ที่ไฮโซนินมอบช่อดอกไม้และช็อกโกแลตไฮโซนินบอกว่าแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับปีนี้ได้ดอกไม้หรือยังครับอั้มตอบว่าได้บ้างแต่ไม่เคยได้เบนจมาศค่ะสาธุนะคะไฮโซนินบอกว่าโอ้โหอันนี้เอามาไหว้เลยนะครับอั้มบอกว่าสาธุนะคะสาธุค่ะไฮโซนินพูดต่ออีกว่าช็อกโกแลตด้วยนะของขวัญวันวาเลนไทน์เป็นทริปขอพรที่เราจะไม่มีการบาดเจ็บอะไรอั้มบอกว่าปลอดภัยนะจ๊ะไฮโซนินได้บอกว่าปลอดภัยปลอดภัยงานนี้จะมีลุ้นข้ามเฟรนด์โซนกันหรือไม่นั้นต้องรอฟังจากปากของทั้งสองคนค่ะ